หลวงตาวัย109ปีสุดแข็งแรงให้พรเหลนตัวน้อยชาวโซเชียลแห่กราบไหว้สาธุกลายเป็นไวรัลที่ผู้คนให้ความสนใจไปทั่วโลกออนไลน์หลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปของหลวงตาวัย109ปีที่กำลังให้พรเหลนตัวน้อยทำโซเชียลแห่กราบสาธุจนมีคนเข้ามาชมคลิปแล้วกว่า 58.3 ล้านครั้งคลิปดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่โดยผู้ใช้ติ๊กต็อกบัญชีวีรี13หรือคุณอุ้ยที่มักลงคลิปของหลวงตาใหญ่วัย109ปีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาโดยเจ้าของติ๊กต็อกรายนี้เป็นคนที่คอยเข้าดูแลหลวงตาทั้งหาข้าวพาไปโรงพยาบาลรวมถึงการช่วยกายภาพบำบัดหลังจากที่หลวงตาเพิ่งประสบอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำมาแต่คลิปที่ชาวเน็ตให้ความสนใจมากที่สุดคือคลิปขณะที่หลวงตากำลังให้พรเหลนตัวน้อยโดยได้เขียนข้อความระบุว่าเมื่อเหลนน้อยมาเรียกหาหลวงตาสัมผัสได้ถึงความรักและห่วงใยเรียกมาเคาะหัวให้พรเหลนเลยสาธุสาธุโดยเหลนตัวน้อยคนนี้ก็มาคอยช่วยเหลือดูแลหยิบจับของบางอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยดูแลหลวงตาใหญ่ด้วยเช่นกันทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาสาธุรัวสาธุรัวพร้อมขอให้หลวงตานั้นร่างกายแข็งแรงและอายุยืนยิ่งยิ่งต่อไปจนทำให้คลิปดังกล่าวมีผู้เข้ามาชมแล้วกว่า 58.3 ล้านครั้งและคลิปอื่นๆรวมอีกหลายล้านครั้งโดยชาวเน็ตบางส่วนก็เข้ามาขอบคุณพร้อมกับชื่นชมในน้ำใจอุ้ยที่คอยดูแลหลวงตาเป็นอย่างดีทั้งชาวเน็ตบางรายยังมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญและส่งข้าวของมาให้คุณอุ้ยเพื่อช่วยดูแลหลวงตาใหญ่อีกแรงทั้งนี้คุณอุ้ยเจ้าของคลิปได้ให้ข้อมูลว่าหลวงตาท่านนี้บวชตั้งแต่มีอายุได้20ปีรวมบวชมาแล้ว90ปีซึ่งหลวงตานั้นเป็นเจ้าอาวาสประจำอยู่ที่วัดบ้านกลางอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาและเหตุผลที่ไม่มีพระอุปัฏฐากคอยดูแลทางเจ้าของคลิปก็เคยได้ให้ข้อมูลไว้ว่าทั้งวัดนั้นมีพระแค่สองรูปและชราภาพทั้งสองทั้งวัดนี้ยังอยู่ในพื้นที่ที่ชนบทกันดารเลยไม่ค่อยมีพระมาจำวัดอยู่ที่มาติ๊กต็อกแหลมมอริสันล้มในห้องน้ำกระดูกก้นกบปีกสะโพกแตกแนทลูกสาวสุดใจหายศิลปินรุ่นใหญ่แหลมมอริสันล้มในห้องน้ำกระดูกก้นกบปีกสะโพกแตกปวดสุดทรมานแนทณัชชาลูกสาวสุดใจหายอัปเดตอาการพ่อทำเอาแฟนคลับตกออกตกใจเป็นห่วงไม่น้อยหลังนักแสดงสาวแนทณัชชานนท์แจ่มโพสต์ภาพคุณพ่อแหลมมอริสันศิลปินรุ่นใหญ่มือกีตาร์ระดับตำนานของประเทศไทยเจ้าของฉายาเดอะกีตาร์คิงออฟไทยแลนด์นอนอยู่บนเตียงพร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังลื่นล้มในห้องน้ำโดยแนทระบุว่าข้อล้มในห้องน้ำหลังจากวันนั้นก็ปวดมากเลยให้คนมานวดหลังจากนั้นก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆต้องทำ MRI พบว่ากระดูกก้นกบแตกปีกสะโพกแตกหัวเน่าแตกหมอให้พ่อพักฟื้นกินยาจนกว่าจะหายดีใจหายมากๆแต่ดีที่พ่อไม่ต้องผ่าตัดขอพระเยซูแพทย์ผู้รักษาโปรดรักษาพ่อให้หายดีในเร็ววันเอเมนภายหลังแฟนคลับทราบข่าวต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลามพร้อมอวยพรขอให้พ่อแหลมหายไวๆสุขภาพกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเป็นกำลังใจให้คุณแนทนะคะคุณยายอายุ84ก็ล้มกระดูกก้นกบแตกเหมือนกันต้องนอนเฉยๆให้กระดูกประสานกันเองสักหนึ่งเดือนจะค่อยๆดีขึ้นค่ะขอให้คุณพ่อหายเร็วๆนะคะไอจีนัดขีดล่างนาตาชาคอนเสิร์ตสุดท้ายที่ไม่ได้จัดวินัยบันทึกเสียงต้อยไว้เผยพี่เหนื่อยมามากแล้วคอนเสิร์ตสุดท้ายที่ไม่ได้จัด
วินัยบันทึกเสียงต้อยไว้เผยพี่เหนื่อยมามากแล้วยอมรับเสียใจขอให้วิญญาณพี่ไปสู่สัมปรายภพเมื่อเวลา11 นาฬิกาวันที่21 กุมภาพันธ์ 65ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์อีฟพุทธิดาศิรฉายาพร้อมครอบครัวเดินทางมารับศพต้อยเศรษฐาศิรฉายาผู้เป็นพ่อและศิลปินแห่งชาติหลังเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดด้วยวัย77 ปีโดยมีนายวินัยพันธุรักษ์และนายพิชัยทองเนียง2 สมาชิกวง The Impossibles ร่วมมารับศพเพื่อนร่วมวงด้วยความอาลัยก่อนนำร่างไปสวดพระอภิธรรมที่ศาลา1วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกทม.ซึ่งจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเย็นวันนี้ก่อนตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา100 วันนายวินัยกล่าวว่านับเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของวงการพี่ต้อยเป็นบุคคลพิเศษมีความสามารถรอบตัวสร้างคุณูปการมากมายในวงการบันเทิงเราทำงานกันมาเกือบ60 ปีเราเสียสมาชิกวงไป5 คนแล้วเหลือกันแค่2 คนซึ่งเมื่อ 4-5 เดือนก่อนเรามาเยี่ยมก็ได้บันทึกเทปร้องเพลงเก่าไว้เพื่อไปโปรโมทคอนเสิร์ตที่เตรียมจะจัดในกลางปีนี้หากพี่ต้อยมีอาการดีขึ้นและนับว่าเป็นการทำงานครั้งสุดท้ายแต่เมื่อเสียพี่ต้อยไปก็ยังไม่ได้คิดว่าจะจัดงานต่อไปหรือไม่ยอมรับว่าเสียใจขอให้วิญญาณพี่ต้อยไปสู่สัมปรายภพพี่ต้อยเหนื่อยมานานมากอยากให้พี่ได้พักผ่อนด้านอีฟพุทธิดากล่าวว่าที่ผ่านมาพ่ออยู่ในภาวะประคับประคองมาสักพักแล้วไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้แต่รู้ว่าสภาวะของโรคไม่สามารถรักษาได้เพราะพ่อทานไม่ได้เหมือนคนไข้หนักหลายเคสหากทานได้หมอจึงจะรักษาได้เพิ่มเติมและด้วยสภาวะร่างกายแบบนี้ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งตอนพามาก็คิดว่าหากพ่อได้พักสัก 2-3 วันให้หมอได้ให้อาหารทางสายยางหรือให้น้ำเกลือแล้วอาการคงจะดีขึ้นก่อนพากลับบ้านแต่กลายเป็นว่าพ่อมาถึงแล้วคงเหนื่อยมีอาการความดันตกมีเสมหะทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาสั้นแม้จะรู้ว่าพ่อป่วยเยอะแต่ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้พ่อเข้าออกโรงพยาบาลหลายรอบต้องดูแลระหว่างโรงพยาบาลกับบ้านหากมีอะไรที่ไม่สบายตัวสบายใจจะกลับมานอนสักช่วงแล้วกลับบ้านใหม่จริงๆไม่มีสัญญาณอะไรแต่หมอก็เคยพูดว่าอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะสามารถทำให้พ่อดีขึ้นได้มันอาจจะทรงสุดๆหรือสุดลงไปแต่เราก็ไม่เคยมีประสบการณ์เราก็เคยคุยกันเพียงแต่เมื่อวานไม่คิดว่าจะเป็นเหตุแบบนี้ลูกสาวศิลปินแห่งชาติกล่าวI'm not the only one.